ค่ะก็จงหาคำตอบของสมการเชิงอนุพันธ์ดังนี้นะคะเราก็ไปดูว่า m คืออะไรแล้วก็ n คืออะไรจากนั้นก็จัดการ dip m เทียบ y แล้วก็ dip n เทียบ x นะคะออกมาก็พบว่า dip m เทียบ y มีค่าเท่ากับ2 sin 2x นะคะแล้วก็ dip n เทียบ x มีค่าเท่ากับ4 sin x cos x ซึ่ง4 sin x cos x เนี่ยมันจะเท่ากับ2คูณกับ2 sin x cos x ซึ่ง2 sin x cos x จะมีค่าเท่ากับ sin 2x นั่นเองนะคะ sin 2เซต้ามีค่าเท่ากับ2 sin เซต้าบวก cos เซต้าเอ้ยคูณ cos เซต้านะคะก็มาจากตัวนั้นนั่นแหละฉะนั้นก็พบว่า dm by dy เท่ากับ dn by dx นั่นหมายความว่าสมการนี้เป็นสมการแม่นตรงนั่นเองนะคะสำหรับคนที่ไม่แม่นเรื่องเอกลักษณ์ตรีโกณนะคะก็ลองกลับไปทบทวนสักหน่อยนะคะเพราะว่าบางครั้งเนี่ยคุณเห็นมันหน้าตาอย่างนี้แล้วคุณบอกว่าไม่เท่ากันไม่เป็นแม่นตรงแล้วคุณจะต้องไปหาวิธีอื่นในการหาคำตอบคุณจะพบว่ารูปสมการมันยากนะมันหาวิธีอื่นไม่ได้นะคะมันหาวิธีอื่นแทบจะไม่ได้เลยมีไซน์ 2x ก็ไซน์ 2x เนาะฉะนั้นตรงนี้พอเป็นแม่นตรงแล้วจังก็จะหา fx กับ fy ขึ้นมานะคะ fx ก็คืออินทิเกรต m เทียบกับ x นะคะอินทิเกรต m เทียบกับ x เทอมแรกอินทิเกรตได้ไม่มีปัญหาเนาะเทอมที่2ดึง y ออก y เป็นค่าคงที่นะคะดึงออกฉะนั้นก็เหลือเป็นอินทิเกรต2 sin 2x dx ซึ่งยังอินทิเกรตไม่ได้ต้องเปลี่ยน dx ให้เป็น d2x นะคะการเปลี่ยน dx ให้เป็น d2x ก็จะต้องหารออกด้วย2นะคะฉะนั้น2กับ2ตัดกันไปก็เลยได้เป็น x กำลัง3ลบ y cos 2x หา fy ก็อินทิเกรต n เทียบกับ y นะคะขณะที่อินทิเกรต n เทียบกับ y มอง x เป็นค่าคงที่นะคะก็พบว่าจะได้2 sin กำลัง 2xy บวกกับ y ยกกำลัง3พอคุณดูอย่างนี้ปุ๊บคุณก็จะเห็นว่าเฮ้ยมันไม่ใช่แม่นตรงเพราะมันไม่มีฟังก์ชันไหนมันซ้ำกันเลยแต่ไม่ใช่ค่ะเทอม sin กำลัง 2x เนี่ยถ้าเกิดคุณไปดูเอกลักษณ์ตรีโกณนะคะมันจะเป็นฟังก์ชันกับ cos 2x จำได้ไหมอาจารย์สอน derive ไปตอนคาบแรกเลยนะคะ sin กำลัง 2x มีค่าเท่ากับ1ลบ cos 2x ส่วน2ค่ะนะคะคุณก็จัดการทำให้เรียบร้อยก็จะพบว่าfy มีค่าเท่ากับ y ลบ y cos 2x บวก y ยกกำลัง3มีเทอมซ้ำยังมีแล้วนะคะเอา fx กับ fy ไปยูเนียนกันนะคะเท่ากับ4กลายเป็นคำตอบนะคะพอยูเนียนกันออกมาก็จะได้ว่า x กำลัง3บวก y กำลัง3ลบ y cos 2x บวก y เท่ากับ4เป็นคำตอบนะคะแต่ตรงนี้เนี่ยยังตอบไม่ได้เนื่องจากโจทย์บอกว่าคำตอบของเราจะต้องสอดคล้องกับเงื่อนไขที่ว่าที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1คุณก็แทนบาวเดอรี่ลงไปที่ x เท่ากับ0 y เท่ากับ1พบว่าได้ c มีค่าเท่ากับ1ตรงนี้คุณถึงจะตอบได้นะคะดังนั้นคำตอบสุดท้ายก็คือ x กำลัง3บวก y กำลัง3ลบ y cos x บวก y เท่ากับ1เนี่ยค่ะก็เป็นคำตอบคราวนี้จริงๆแล้วเนี่ยตัวอย่างที่อาจารย์ไม่ใช่ตัวอย่างควิซครั้งที่แล้วเรื่องสมการเอกพันธ์นะคะมันจะมีข้อหนึ่งที่อุตส่าห์ให้คุณไปทำยืดยาวเยอะแยะเพราะว่ามันเป็นกรณีที่สองแหละแต่อาจารย์จะบอกว่าโจทย์แบบนั้นน่ะบางครั้งน่ะถ้าเกิดคุณลองมาเช็คความแม่นตรงของมันแล้วคุณน่ะมาใช้วิธีสมการแม่นตรงในกรณีที่มันเป็นแม่นตรงนะคะคุณจะพบว่าวิธีการสั้นมากแล้วคำตอบออกมาง่ายมากสั้นมากจบอย่างสวยงามขณะที่ที่อาจารย์ให้คุณทำควิซไปไม่แน่ใจใครได้ข้อนี้ก็คือตัวเลขมันจะออกจะดุเดือดอะ6ส่วน11อะไรอย่างเงี้ยได้ค่า S ค่า K ทุเรศทุเรศน่ะไม่ผิดนะถูกเลยมันถูกแหละแต่อาจารย์จะบอกว่ามันคืออยากให้อารมณ์ที่รู้สึกว่ามันยุ่งยากคุณกลับมาดูโจทย์ข้อนี้ใหม่นะคะอาจารย์ให้ดูใหม่ใช่ไหมใช้โจทย์ข้อที่เราได้ไหมเหมือนไหมสมการเอกพันธ์ที่เราได้ตอนนั้นน่ะโดยที่ a ใหญ่ส่วน a เล็ก
ไม่เท่ากับ b ใหญ่ส่วน b เล็กใช่ไหมข้อนี้เคยเป็นข้อสอบค่ะเอาเราลองมาเช็คความแม่นตรงของมัน m คือ 2x ลบ 5y บวก 3ใช่ไหมฉะนั้น dm เทียบ dip m เทียบอะไรนะเทียบ y ได้เท่าไหร่คะลบ5n สำหรับคนที่ควิซเมื่อกี้นี้ส่งควิซมาหมดยังก็ไม่รู้ใครยังไม่ส่งเอาเลื่อนขึ้นมาข้างหน้าครูจะบอกว่านี่คือ m dx บวก n dy เครื่องหมายเอามาใช้ด้วยนะใครที่ได้เครื่องหมายลบเนี่ยเครื่องหมายต้องเอามาใช้ด้วยนะคะฉะนั้นตัวนี้ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่คะ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ n มีค่าเท่ากับเท่าไหร่บวกหรือลบลบ 5x ลบ 4y บวก6ค่ะฉะนั้นดิฟ m เทียบอะไรได้เท่าไหร่คะลบ5แม่นตรงไหมคะแม่นตรงคุณอาจจะงงว่าเอ้ยมันแลเริ่มง่ายจังเลยหา fx อินทิเกรต m เทียบอะไรคะหา fx อินทิเกรต m เทียบอะไรคะเทียบ x สิใช่ไหมหา fx เพราะ m มันคือ df by dx ฉะนั้นหา fx ก็ต้องอินทิเกรต m เทียบ x นะคะคือจำไว้ว่ามันอินทิเกรตตรงข้ามกันกับที่คุณดิฟอะใช่ป่ะแทนค่าลงไปอ้าวอินทิเกรตได้อะไรคะ x กำลัง2ลบ 5xy บวก 3x ถูกค่ะอ้าวต่อไปหา fy บ้าง fy อินทิเกรตได้อะไรคะลบ 5xy ค่ะลบ 2y กำลัง2บวก 6y 2ตัวยูเนียนกันได้อะไรคะx กำลัง2ลบ 2y กำลัง2ลบ 5xy บวก 3x บวก 6y เท่ากับค่ะเสร็จแล้วสั้นไหม